สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พระพรมาอยู่ที่หัวหินนะมาอยู่ที่สถานีรถไฟหัวหินนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูรถไฟอ้าวใครยังไม่เคยเห็นบ้างก็คงเคยเห็นกันหมดแล้วแหละว่าพอดีเลยรถไฟกำลังมาเดี๋ยวคุณผู้ชมดูรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วกำลังมาเลยกำลังมาเลยคุณผู้ชมคะถ้าเกิดใครมาหัวหินมันก็เป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งนะที่สถานีรถไฟหัวหินเนี่ยก็คือใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปรถไฟถ่ายรูปอะไรอ่ะเออมันมีหลายๆอย่างแหละเอออาคารที่ทำการรถไฟเก่าโบราณนี่มาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถไฟดีกว่านี่ถ่ายรถไฟเอ๊ะพี่แดงอันนี้มันนั่งรถไฟอันเนี้ยรถแล้วไปไหนขึ้นสายเหนือใช่ไหมอ๋อขึ้นเหนือเหรอขึ้นเหนือไปเพชรบุรีอะไรเนี่ยนี่มาแล้วรถไฟมาพอดีเลยนี่มาแล้วค่ะว้าวมาแล้วจ้าไปเลยใครจะไปเห็นแล้วให้บรรยากาศเหมือนรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยมีคนเลยล่ะไม่เห็นมีคนเลยอ่ะรถไฟขนของเหรอเป็นตู้นอนตรงนี้เป็นตู้นอนอ๋อมีของนี่เขากำลังยกของลงนี่อุ้ยมีตั้งหลายเรียกโบกี้อ่ะเรียกโบกี้เป็นตู้ด้วยโบกี้ไม่มีคนนะเยอะเลยยาวเลยคนไม่ค่อยเยอะอาจจะคนมาตอนนี้น้อยเนอะเออก็นี่เรามาตรงสถานีที่เขาขายตั๋วพอดีเลยป้าพรยังไม่เคยขึ้นรถไฟที่จะโดยสารแบบนี้นะเคยขึ้นแบบบอกว่าที่สถานีรถไฟที่รถไฟกาญจนบุรีอ่ะรถไฟสายมรณะอะไรอย่างนั้นนะเคยนั่งนะนี่เป็นตารางนะน่าจะเป็นใช่เดินรถสายใต้ไปกรุงเทพอะไรเนี่ยนี่คือตารางอ่ะคุณผู้ชมราคาใช่ไหมอ๋อเวลาแล้วก็มีเป็นเวลาแต่ว่าราคานี่ไม่รู้อ่ะราคาไม่น่าจะมีนะต้องไปถามแหละเออประมาณนี้คุณผู้ชมเออนี่สถานีรถไฟหัวหินนี่แล้วนี้ทางนี้เป็นที่จำหน่ายตั๋วนี่ที่จำหน่ายตั๋วค่ะอ๋อแล้วเขาก็มีหน้าจอที่จอข้างบนนะว่าจะไปไหนเที่ยวเท่าไหร่เที่ยวมีเวลาเท่าไหร่บ้างนะคุณผู้ชมนะสุราษฎร์ธานีอะไรในกรุงเทพหัวหินธนบุรีหลังสวนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีเวลาออกแล้วก็ถึงปลายทางเวลาเท่าไหร่ก็จะบอกประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็ใครมาเห็นก็มาต้องมาถ่ายรูปที่เนี่ยถึงหัวหินแล้วอ่ะต้องมานะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครมาก็ต้องมาแล้วแหละสินค้าด่วนถึงว่าแล้วเนี่ยเขาขนของออกมาเต็มเลยนะเนี่ยดูดิผลใครที่จะส่งของนะคะส่งทางรถไฟก็จะเป็นประมาณนี้อืมรถไฟไปแล้วค่ะคุณผู้ชมไปแล้วอุ้ยนี่เห็นมีมอเตอร์ไซค์ด้วยอันนี้ตู้สีเขียวนี่นี่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยเก็บของอ่ะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ส่งของเอ้ยส่งมอเตอร์ไซค์ไปได้ด้วยนี่มอเตอร์ไซค์เต็มเลยโอ้ยมอเตอร์ไซค์เต็มเลยไม่ใช่เหรอเขาส่งมอเตอร์ไซค์กันอย่างเงี้ยเหรอส่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเอ้ยนี่มอเตอร์ไซค์เต็มเลยอ่ะแล้วบริษัทมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาส่งทางรถไฟไปมีมือสองด้วยคุณผู้ชมมือสองมือหนึ่งคนกันว่าแล้วมันเหมือนไม่ค่อยมีคนลงมารถไฟหลายตู้เลยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์เต็มเลยอ่ะนี่หมดแล้วสิ้นขบวนแล้วเคยไปโดดมาแล้วเคยไปโดดมาแล้วด้วยชมค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพระพรหมนะคะพระพรหมอยู่ตรงที่หัวรถจักรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายวงเวียนน่ะนะคะแล้วทางฝั่งกันข้ามก็จะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์รับจ้างตรงนี้เขาก็มีให้แบบนี้ด้วยนะรายวันรายเดือน200 250อะไรก็ลองคุยดูนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวรถจักรนะคะ
นี่จอดอยู่ตรงติดกับสถานีรถไฟนั่นแหละค่ะที่ตรงที่ขายตั๋วรถไฟนั่นแหละจะติดกันนะคะน่ะตรงนี้ก็จะมีแบบนี้นะคะมันน่าไม่รู้ว่ามีคนอยู่ไหมนะไม่แน่ใจนะคะอันนี้เพราะว่าเข้าไม่ได้อ่ะประมาณนี้ก็มีของร้านขายของที่ระลึกนิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะคุณผู้ชมมาหัวหินน่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ยังใหม่ๆอยู่นะคุณผู้ชมดูเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามีม่านด้วยก็ยังไม่เก่าเท่าไหร่ตรงนี้เขามีเขียนว่าอะไรอ่ะจิตรดาหัวหินตั้งแต่แบบนานแล้วหรือเปล่านะเนอะมัสคอตตัวนี้อยู่หลังสถานีรถไฟน่ารักดีอ่ะครับตั้งแต่เหมือนเป็นปลาเป็นอะไรก็น่ารักดีนะครับแต่มันมาตั้งอยู่ตรงมุมด้านหลังสถานีรถไฟนะครับคุณผู้ชมที่สถานีรถไฟหัวหินนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมก็ประพอดมาหัวหินแล้วเนาะก็เขาบอกว่าถ้ามาหัวหินต้องมาเช็คอินที่สถานีรถไฟก็เลยต้องมาคุณผู้ชมก็นะทั้งตะก่อนเนี่ยประพอดเคยมาหลายรอบแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทำคลิปนะตอนนั้นแต่ก็ตอนนี้มาอีกทีก็ได้ทำแล้วได้ทำคลิปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะคะใครมาหัวหินก็มาตามรอยได้นะคะตรงนี้ก็จะมีมอเตอร์ไซค์วินด้วยนะคะใครที่จะไปไหนต่ออะไรยังไงก็ว่าไปนะสถานีรถไฟหัวหินเจอกับประพอดคลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ